เรื่องของสถานการณ์เรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของสื่อนะครับการที่ดารานักแสดงออกมา call out หรือเรียกร้องให้รัฐบาลฟังประชาชนให้แก้ปัญหาโควิดไม่ให้มีคนตายคาบ้านนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เขย่าขวัญรัฐบาลเยอะนะครับแล้วก็คนที่ออกมาแสดงก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้นออกมาแสดงออกสังคมฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอกชัยคุณนุ้ยเชิญยิ้มมิลลินักร้องแร็ปชื่อดังนะครับเรียกได้ว่าคนในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นสายลูกทุ่งสายศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยเนี่ยออกมาแสดงออกในทิศทางเดียวกันหมดดังนั้นมันกลายเป็นการเขย่ารัฐบาลไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่ประชาชนจำนวนมากพบเห็นเหตุการณ์อันเศร้าสลดใจไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนตายคาบ้านนะครับเหตุการณ์ที่ประชาชนตายคาถนนแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพเผยแพร่คลิปต่างๆในอย่างกว้างขวางนั้นในมุมมองของประชาชนเป็นการแสดงถึงการห่วงหาอาทรของประชาชนนะครับไม่อยากเห็นคนตายคาบ้านเมื่อรู้ว่ามีคนแก่ตายคาบ้านมีคนติดเชื้อทั้งบ้านก็อยากจะให้มีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับคนไทยห่วงใยคนไทยด้วยกันแต่ในมุมมองของรัฐบาลรัฐบาลมองว่าการกระทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นของดารานะครับไม่ว่าจะเป็นของประชาชนที่ห่วงใยประชาชนด้วยกันไม่อยากเห็นคนไทยตายข้างถนนนั้นมันฉีกหน้ารัฐบาลมันประจานว่ารัฐบาลล้มเหลวในสุดนะครับมาตรการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือการพยายามจะปิดปากประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งคุณสนธิยามาแจ้งความข่มขู่ดำเนินคดีกับดาราเรียกตัวดารามาสืบสวนมาตรวจสอบนะครับหรือคุณชัยวุฒิก็ออกมาประกาศว่าจะดำเนินคดีกับดาราทุกคนหรือแม้กระทั่งล่าสุดพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาเซ็นคำสั่งซึ่งเปิดทางให้กสทช.นะครับองค์กรซึ่งจะควรจะมีความเป็นองค์กรอิสระเนี่ยนะครับกลายเป็นองค์กรซึ่งอยู่ใต้อานัตของรัฐบาลมีการแต่งตั้งเลขากสทช.ไปเป็นลูกน้องพลเอกประยุทธ์ในสบค.เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติการทางอินเทอร์เน็ตดังนั้นกสทช.ฝ่ายประจำนะครับเลขากสทช.กลายเป็นลูกน้องพลเอกประยุทธ์ในสบค.ไปและภารกิจหลักคือการปฏิบัติภารกิจที่พลเอกประยุทธ์มอบหมายนั่นคือขอให้กสทช.มีอำนาจในการคอยดูว่าข้อมูลข่าวสารไหนที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวนะครับต่อให้เป็นความจริงก็ตามกสทช.มีอำนาจตัดเน็ตได้ทันทีต้องย้ำว่าถ้าเราเห็นคนแก่นอนตายคาบ้านเห็นคนติดเชื้อนอนตายข้างถนนเรากังวลเราอยากให้มีคนช่วยเขากสทช.วินิจฉัยว่าข้อมูลแบบนี้สร้างความหวาดกลัวปุ๊บตัด IP address แปลว่าถ้าผมอยู่บ้านโพสต์เรื่องนี้ลูกผมเรียนออนไลน์ไม่ได้แม่ผมโฮมไอโซเลชันกักตัวอยู่ปรึกษาหมอไม่ได้ถ้าผมอยู่วัดถ้าผมอยู่โรงงานเน็ตทั้งวัดทั้งโรงงานทั้งบริษัทโดนตัดหมดด้วยมาตรฐานของกสทช.นะครับนี่คือสิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันล่าสุดคุณชัยวุฒิรัฐมนตรีดียืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ถอยนะครับทำต่อแน่นอนแล้วก็บอกว่าเป็นมาตรการที่จะมุ่งไปสู่การปิดปากสื่อเทียมคำว่าสื่อเทียมเนี่ยไม่ทราบว่าหมายถึงใครนะครับแต่คุณชัยวุฒิบอกว่าหมายถึงคนซึ่งไม่มีสังกัดไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีองค์กรตรวจสอบคนที่ใช้ข้อมูลเผยแพร่ตาม Facebook Twitter หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายถึงการดำเนินคดีปิดปากประชาชนคนที่เห็นประชาชนลำบากก็อาจจะกลายเป็นเป้าของการถูกกสทช.ปิดเน็ตทั้งบ้านปิดเน็ตทั้งบริษัทปิดเน็ตทั้งโรงงานนะครับเดือดร้อนกันไปหมดมีลูกจะเรียนออนไลน์ก็เรียนไม่ได้เพราะกสทช.ปิดเน็ตเฮี้ยนนะครับวันนี้ก็เลยมีเหตุการณ์ที่สื่อเขาต่อสู้กับรัฐบาลแล้วนะครับมีการรวมตัวของสื่อหลายกลุ่มคือรีพอร์เตอร์นะครับโมเมนตัม Voice Echo Standard Matter ประชาไทยนะครับ The Mail The Peopleเวนะครับplus 7นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสื่อของคนรุ่นใหม่เป็นสื่อในโซเชียลเนี่ยประมาณ12องค์กรร่วมกับภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับเดินทางไปยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์ที่ศาลแพ่งเรียบร้อยแล้วขอให้พลเอกประยุทธ์นะครับขอให้ศาลแพ่งยกเลิกคำสั่งพลเอกประยุทธ์และในฐานะพลเอกประยุทธ์และผอ.สบค.นะครับยกเลิกอำนาจกสทช.ในการตัดเน็ตประชาชนที่โพสต์ข้อความซึ่งอาจจะเป็นความจริงก็ได้นะครับแต่เป็นข้อความที่กสทช.วินิจฉัยว่าทำให้เกิดความหวาดกลัวเนี่ยขอให้ยกเลิกอำนาจนี้ทิ้งไปนะครับทนายนรเศรษฐ์นองหน้าตูมเปิดเผยนะครับว่าประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญการใช้อำนาจของพลเอกประยุทธ์นั้นขัดต่อหลักกฎหมายอาญาเพราะกฎหมายจะต้องมีความชัดเจนแน่นอนไม่คลุมเครือหรือกำกวมแต่การกำหนดว่ากสทช.มีอำนาจตัดเน็ตบ้านตัดเน็ตโรงงานตัดเน็ตบริษัทตัดเน็ตโรงเรียนตัดเน็ตวัดตัดเน็ตสถานประกอบการที่ใครสักคนนึงมีการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะเป็นความจริงแต่ทำให้คนหวาดกลัวตามอำเภอใจกสทช.นั้นขัดกับหลักความชัดเจนแน่นอนของกฎหมายขัดต่อหลักไม่มีความผิดก็ไม่
่มีกฎหมายของกฎหมายอาญาและขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญแล้วก็ยืนยันนะครับว่าสื่อมวลชนต้องมีเสรีภาพในการทำข้อมูลข่าวสารนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยสื่อก็จะเป็นแค่กระบอกเสียงของรัฐบาลนะครับทัพนี่เอศชัยนะครับหนึ่งในโจทย์ที่ร่วมฟ้องก็ออกมาแถลงการระบุว่ารีพอร์เตอร์เนี่ยเป็นองค์กรสื่อขอเรียกร้องให้มีการเพิกถอนข้อกำหนดฉบับนี้เพราะคำว่าข้อความอันอาจให้ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวนั้นเป็นข้อกำหนดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นข้อกำหนดซึ่งมีความกว้างขวางนะครับหลายครั้งสื่อต้องตรวจสอบคนตายตายคาบ้านตายติดเตียงติดต่อหน่วยงานไหนไม่ได้นะครับแล้วถ้าบอกว่าข้อมูลแบบนี้สร้างความหวาดกลัวแล้วเราจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรเช่นหากสื่อเผยแพร่ว่ามีพี่น้อง3คนนะครับอยู่ที่บริเวณประชาสงเคราะห์6เพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นเหมือนศพกสทช.บอกว่าฟังแล้วมันน่าหวาดกลัวปิดเน็ตตัดเน็ตทั้งหมดแล้วการทำงานของสื่อจะทำได้อย่างไรนะครับนี่คือประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมนักวิชาการหันหลังกับพลเอกประยุทธ์อย่างสิ้นเชิงเพราะว่ามีการออกแถลงการของนักนิติศาสตร์นะครับ70รายนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจในลักษณะนี้โดยไม่มีกฎหมายรองรับขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีการบอกว่าการใช้อำนาจในลักษณะนี้นั้นพลเอกประยุทธ์เข้าใจผิดว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับมันมีกรอบของมันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ผิดก็อาจจะถูกดำเนินคดีหรือแม้กระทั่งนักวิชาการด้านวารสารและสื่อสารมวลชนนะครับหลายคนทั่วประเทศไทยรวมทั้งคณะวารสารธรรมศาสตร์เองก็มีการออกแถลงการว่าอำนาจพลเอกประยุทธ์ในลักษณะนี้นั้นขัดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นอำนาจซึ่งทำลายหลักการตรวจสอบทำลายหลักการด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับซึ่งวันนี้ในการพิจารณาคดีก็ยังเดินหน้าต่อไปต้องจับตานะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นประเทศที่พลเอกประยุทธ์ตั้งกสทช.องค์กรอิสระซึ่งกรรมการแต่ละคนเงินเดือนเกือบ 300,000 บาทนะครับบิน First Class ได้มีงบประมาณในการตัดสูตรครบวาระแล้วแต่ได้รับการต่ออายุอย่างต่อเนื่องหลังรัฐประหารนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้การพิจารณาเรื่องต่างๆนั้นมีความไม่เที่ยงตรงนะครับมีการทำในลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับนี่คือสิ่งที่มีความกังวลกันนะครับต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะประสบความสำเร็จในการใช้กสทช.เป็นเครื่องมือในการปิดปากประชาชนและสกัดไม่ให้คนไทยนั้นปกป้องคนไทยด้วยกันที่นอนตายข้างถนนติดเชื้อหรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องที่ต้องจับตานะครับเรามั่นใจค่ะว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องและเราไม่หวาดกลัวต่อข้อกำหนดนี้ด้วยซ้ำจริงๆเราไม่ได้หวาดกลัวเลยแต่เราออกมาเพื่อจะร่วมกันปกป้องสิทธิของทุกคนมากกว่าไม่อยากเห็นบรรยากาศของการที่คนไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้วไม่มีใครสนใจยิ่งมาปิดกั้นไม่ให้สื่อนำเสนออีกอ่ะแล้วเขาจะไปร้องขอความช่วยเหลือจากที่ไหนนะคะอันนี้เรามองว่าเราไม่กลัวเลยถ้าหากว่าจะใช้อันนี้มาเป็นเครื่องมือในการแกล้งเราค่ะข้อกำหนดนี้มันก็ทำให้เหมือนกับสร้างความหวาดกลัวทั้งในหมู่ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนที่สำคัญมันเป็นข้อกำหนดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิเสรีภาพการแสดงความเห็นของประชาชนและในที่มองว่านี่คือข้อกำหนดที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ค่ะเราพบเห็นประชาชนที่ต้องเสียชีวิตอยู่ในบ้านเสียชีวิตอยู่ริมถนนหรือมีผู้คนจำนวนมากที่ร้องขอความช่วยเหลือในการเข้าถึงการรักษาจากสายการโควิดจากรัฐข่าวเหล่านี้แน่นอนค่ะมันรู้สึกแล้วว่าเป็นข่าวที่สลดหดหู่เศร้าแล้วก็เป็นข่าวที่มันน่ากลัวแต่มันน่ากลัวโดยสถานการณ์และข้อเท็จจริงนะคะและเราในฐานะสื่อมวลชนดิฉันก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่มีหน้าที่สื่อมวลชนเวลาเราจะทำข่าวหรือรายงานข่าวอะไรในลักษณะนี้เราต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อนที่จะมีการรายงานข่าวเหล่านี้และนอกเหนือไปจากหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เรามองเห็นว่าในยามที่สถานการณ์ที่มีผู้คนกำลังร้องขอความช่วยเหลือร้องขอชีวิตของพวกเขาที่กำลังจะตายเพราะการไม่เข้าถึงระบบการรักษานี่คือหน้าที่สื่อมวลชนที่ต้องรายงานข่าวเหล่านั้นเพื่อที่ให้พวกเขาหรือประชาชนจะได้เข้าถึงการรักษาช่วยรักษาชีวิตของพวกเขานี่ต่างหากคือหน้าที่ที่สื่อมวลชนจะทำในสถานการณ์แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นคนที่จะต้องเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะอย่างในเคสของคุณยายที่มีพี่น้อง3คนในซอยประชาสงเคราะห์6ที่ว่าต้องเสียชีวิตมา 5-6 วันโดยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือข่าวเหล่านี้มันอาจจะสร้างความหวาดกลัวแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าเวลาเราไปทำข่าวเนี่ยเราก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือให้เขาให้เขาได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนี่คือการทำหน้าที่นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะยังไงก็ในฐานะที่เป็นคนทำข่าวแล้วก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็มองว่ารัฐไม่ควรที่จะใช้กฎหมายเหล่านี้มาปิดกั้นการแสดงความเห็นของประชาชนที่เขาต้องการส่งเสียงเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาจากโรคระบาด ที่ร้ายแรงนี้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ได้จำกัดเพียงแค่สื่อมวลชนเท่านั้นแล้วทุกวันนี้ผมคิดว่าคือประชาชนเองในบางครั้งก็
นำเสนอข่าวนะครับได้ค่อนข้างดีแล้วก็ควรมีพื้นที่ในการนำเสนอข่าวด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแต่ก็เป็นบุคคลที่สาธารณชนให้ความสนใจเขาก็ควรมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันครับ